รวยตั้งแต่เกิดไม่หวังพึ่งเงินอดีตสามีคฤหาสน์หลังใหม่นิวเคลียร์ฮันซาทุ่ม100ล้านสร้างติดเพชรจ้าสืบเนื่องจากกรณีที่ทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าดาราพอพานและพวกร่วมกันเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยดาราพอพานนั้นเป็นดาราชายอายุ40ปีกว่ามีครอบครัวแล้วส่วนพรรคพวกเป็นดาราหญิงอายุ20ปีต้นๆและไฮโซสาวชื่อเล่นเหมือนชื่อขนมทำเอาชาวเน็ตพากันคาดเดาชื่อดาราพอพานออกมาแทบจัดทั้งวงการบันเทิงทั้งนี้ก็ได้มีเพจเมาส์ดาราดังอย่างกระตุกต่อมเผือกออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าดาราชายพอพานใช้ชื่อแฟนเก่าเปิดเว็บพนันอีกทั้งยังใช้ชีวิตเหมือนคนทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำมีธุรกิจมากมายแต่เบื้องหลังเป็นเจ้าของเว็บพนันที่ใช้ชื่อแฟนเก่าตั้งชื่อเว็บพร้อมกันนี้ทางเพจก็ได้ท้าให้ชาวเน็ตลองค้นหาชื่อแฟนเก่าดาราพอพานดูก็จะรู้เองด้วยเหตุนี้ทำให้ชื่อของดีเจเพชรจ้าติดโผดาราชายพอพานทำเว็บพนันอีกครั้งร้อนไปถึงอดีตแฟนเก่าอย่างสาวสวยนิวเคลียร์เพชรจ้าจึงวิวัฒนาวงศ์ต้องออกโรงปกป้องฝ่ายชายกันยกใหญ่โดยเจ้าตัวโพสต์ชี้แจงข้อมูลผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยแคปภาพจากเพจดังเก่ามาลงพร้อมระบุข้อความว่าเดี๋ยวนะ1เลยใครมันจะบ้าเอาชื่อแฟนมาทำเว็บ2รีบๆให้มาตรวจสอบพี่เพชรจ้าเถอะจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำไม่ต้องให้คนมานั่งเดามันเริ่มจะพูดกันเยอะละข่าวไม่จริงเนี่ยและ3ฉันมีเงินจ้าทำงานตั้งแต่อายุ20ถ้าใครตามกันจริงจะรู้ดีทำไมสื่อไม่กรองความจริงก่อนเผยแพร่นะ